นกระแสแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โหนกระแสแต่เช้าค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์ก็จะพบกับทนายรณรงค์แก้วเพชรและหมวยอริสรากับทางเจริญค่ะกระแสอาทิตย์นี้ต้องเริ่มต้นจากเรื่องนี้ค่ะปัง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 ชาค่ะเป็นประเด็นต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์มาถึงปลายสัปดาห์เลยเรื่องใหญ่อะเรื่องใหญ่ปังชาไปตรงไหนก็มีขายอะค่ะมันก็คือขนมปังแล้วก็เอาน้ำแข็งเทใส่แต่วันดีคือดีมีคนมาบอกว่าคุณครับคุณขายไม่ได้นะครับและเรียกค่าปรับสูงถึง102ล้านบาทอันนี้เป็นคุณนิวที่จังหวัดเชียงรายนะคะที่เปิดร้านปังชาน้ำชาเชียงรายคือคุณนิวมี2ร้านมีร้านหนึ่งอยู่ที่ถนนพหลโยธินสายในอันนี้ไปอุดหนุนได้นะคะอยู่ใกล้สี่แยกประตูที่เทศบาลนครเชียงรายนี่ปังชาร้านน้ำชาเชียงรายแล้วทีนี้ค่ะก็ได้รับเป็นโนติสบอกว่าห้ามใช้ชื่อนี้เนื่องจากมีการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วนี่ๆขอให้ยุติการกระทำอันเป็นการละเมิดเครื่องหมายการค้าและเรียกค่าเสียหายแล้วก็เรียกค่าเสียหายตัวเลขก็เป็นอย่างที่พี่ดนบอกก็คือ102ล้านมีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ที่สงขลาที่สงขลาเนี่ยค่ะไม่ได้ใช้ชื่อปังชาเป็นชื่อร้านนะคะเพราะว่าชื่อร้านเขาคือทางช้างเผือกเพียงแค่มีคำว่าปังชาอยู่ในป้ายไฟเนี่ยค่ะนี่แม่คุณผู้ชมดูนะครับปังชาอยู่ตรงกลางน่ะนะเนี่ยนมสดปังชาขนมปังปิ้งแล้วร้านนี้ไม่ได้ขายน้ำแข็งใสด้วยอ้าวร้านนี้โดนไป 700,000 บาทแล้วเหมือนกันถูกปรับวันละ 10,000 บาทถ้าล่าช้านี่คือภาพก่อนส่งโนติสก่อนจะส่งหนังสือแจ้งว่าให้จ่าย 700,000 เนี่ยนะพอส่งไปแล้วเนี่ยด้วยความกลัวของเจ้าของร้านก็เลยไปลบคำว่าปังชาออกค่ะเพราะเขากลัวโดนปรับวันละหมื่นและยังไม่หมดค่ะยังไม่หมดอีกมีคุณนุกค่ะหลังจากที่เรื่องนี้เป็นข่าวแล้วก็มีผู้ที่ได้รับโนติสทั้งที่เชียงรายที่สงขลามีคุณนุกอยู่ที่สงขลาหัดใหญ่เหมือนกันนะคะก็เปิดร้านแต่ทีนี้ของคุณนุกไม่ได้โดนคำว่าปังชาแต่ไปโดนที่ใช้ภาชนะภาชนะที่เหมือนนะคะนี่แต่คุณนุกก็บอกว่าดูยังไงก็ไม่เหมือนเพราะว่าของคุณนุกเป็น3หยักแต่ของร้านต้นฉบับเป็น4หยักแล้ววัสดุก็ไม่เหมือนกันครับแต่คุณนุกก็โดน2ล้าน2ล้านบาท2ล้านบาทแต่นี่คือถ้วยที่เป็นของร้านปังชาที่เป็นประเด็นอันนี้คืออันที่เขาไปจดไว้กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญานี่คือแบบนี้เลยนะค่ะแบบนี้เลยจะไปใช้ซ้ำไม่ได้ณตอนนี้นะครับทีนี้ทางร้านที่หาดใหญ่เนี่ยจะมีความคล้ายกันคือไม่ได้เหมือนกันหมดหรอกแต่คล้ายกันแต่ว่ามันดูเหมือนอ่ะอันนี้จะเป็น3ขาจะมีความต่างกันอยู่ถึงแม้มันจะเป็นถ้วยเหมือนกันพี่หมวยมันก็คนละสีแล้วก็ลักษณะการขึ้นรูปไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแค่ข้างบนก็ต่างกันนะแต่คุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับทางฝ่ายกฎหมายของทางร้านปังชาเขาบอกว่าก็คุณไปเอาแรงบันดาลใจมาจากร้านผมไงแต่ว่าร้านที่หาดใหญ่เนี่ยค่ะชื่อว่าตั้งใจชงเขาบอกว่าเขาซื้อภาชนะนี้มาจากตลาดนัดจตุจักรเมื่อ10ปีที่แล้วเดี๋ยวก่อน10ปีแล้วนะอันเนี้ยเพิ่งจะไปจดได้ประมาณสัก3เดือนมั้งที่ผ่านอนุมัตินะที่ approve อ่ะคือมีการพยายามยื่นแล้วทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาไม่ให้นี่จนสุดท้ายนี่เขาทำออกมาคนน่ะตกใจอันนึงที่สุดคือพี่หมวยคืออะไรรู้ไหมอ้าวถ้าอย่างนี้แปลว่าร้านทั่วไปที่จะทำเมนูแบบนี้ที่เป็นขนมปังแล้วก็เอาน้ำแข็งใสเอาปิงซูใส่ทำไม่ได้แล้วสิเพราะเขาใช้คือในหนังสือโนติสที่แจ้งมานะพี่หมวยพอคนที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยทุกคนนะเขาอ่านเขาเข้าใจเลยว่า1ห้ามใช้ชื่อปังชาในเมนูในร้านห้ามมีคำว่าปังชานี่คือสิ่งที่ชาวบ้านเข้าใจและก็เลยต้องเอาออกทั้งหมดบางคนเครียดถึงขั้นนอนไม่หลับเลยนะใช่ค่ะคนที่โดน102ล้านบาทอ่ะค่ะที่สัมภาษณ์ในโหนกระแสบอกต้องไปหย่าเมียเพราะกลัวจะล้มละลายกลัวเป็นคดีความแล้วครอบครัวต้องมาเกี่ยวข้องด้วยใช่กลัวล้มละลายกลัวจะโดนยึดทรัพย์บ้านโดนผมมัน100ล้านอ่ะค่ะเขาก็เลยต้องหย่าเมียค่ะคุณนุกของตั้งใจชงอะค่ะก็เครียดเหมือนกันนะคะพอได้เอกสารมาก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนภาชนะทุกอย่างเลยแล้วชื่อเมนูเขาก็ไม่ได้ปังชาเขาบอกว่าเขาชื่อปังหนาว ชื่อปังหนาวแล้วชื่อร้านคือตั้งใจชงนี่ชื่อร้านค่ะแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ต้องการที่จะมีปัญหามีปัญหาก็ยอมเปลี่ยนภาชนะเขาบอกเขาซื้อมาเยอะด้วยนะ
แล้วราคาที่ซื้อมาก็พันอัพเขาบอกครับ10ปีที่แล้วตอนที่ซื้อก็ในของจีนมีขายเต็มเลยนะใช่เพราะงั้นบางทีเวลาเราบอกว่าเขาสร้างสรรค์นั้นไม่สร้างสรรค์เองก็ต้องไปเช็คกับต่างประเทศด้วยทีนี้ครับคุณผู้ชมครับไอ้เรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่เหมือนจะเข้าใจยากแต่จริงเข้าใจง่ายค่ะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมันจะมีอยู่3แบบ3แบบคือสิทธิบัตรลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าค่ะปังชาเนี่ยไปจดเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายการค้าก็คืออ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับเนี่ยโลโก้โหนกระแสแต่เช้าโลโก้ตัวนี้คำว่าโหนกระแสเนี่ยเอาไปใช้ได้โหนกระแสแต่เช้าก็เอาไปใช้ได้แต่การเขียนฟอนต์แบบนี้การเขียนฟอนต์แบบนี้เนี่ยจะเขียนเหมือนกันไม่ได้ถ้ามีการไปจดเครื่องหมายการค้าไว้เอามาใช้ซ้ำกับเราปุ๊บอันนี้เป็นสิทธิ์ของทางเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จะดำเนินคดีนี่คือสิทธิ์โดยชอบธรรมนะแต่จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ห้ามใช้คำคำเนี่ยใช้ได้อย่างปังชาเนี่ยใช้ได้ทรัพย์สินทางปัญญาก็พูดในโหนกระแสชัดแล้วนะว่าที่ให้จดเนี่ยคือเครื่องหมายการค้านี่ตัวนี้คำว่าเครื่องหมายการค้าพี่หมวยคุณผู้ชมครับหมายถึงว่าคุณต้องเอาไปทั้งดุ้นเอาทั้งปังชาที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว G ที่มีการออกแบบให้คล้ายกับลูกไก่แล้วก็ The Best Thai Tea แล้วก็วงกลมต้องเอาไปทั้งหมดต้องเอาไปทั้งหมดเพราะนี่คือเครื่องหมายการค้าค่ะถ้าเอาแค่ปังชาไปมันไม่ได้รู้ว่ามันคือเครื่องหมายการค้าของเจ้านี้คุณไม่มีสิทธิ์มาห้ามเขาเพราะเขาไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์เลยปังชาภาษาอังกฤษก็คือเอาไปแบบนี้สะกดแบบนี้ได้เลย P-A-N-G-C-H-A คือเครื่องหมายการค้าเขาคุ้มครองเครื่องหมายคำว่าเครื่องหมายมันไม่ใช่ตัวภาษาอย่างเดียวมันมีเห็นไหมว่ามันจะมีโลโก้อยู่ค่ะถ้าเอาไปใช้อันนี้ผิดจริงเขามีสิทธิ์เรียกจริงจะกี่ล้านกี่ล้านแล้วแต่ความเสียหายของเขาอันนี้คือถ้าเป็นอย่างนี้คือทางร้านปังชาถูกถ้าเป็นอย่างนี้นะค่ะแต่ประเด็นก็คือครับคุณผู้ชมกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็มาบอกว่าเขาหมายถึงกรณีที่ผมว่าเมื่อกี้นี้ถ้าเอาไปเฉพาะแค่ปังชาได้แต่ถ้าเอาโลโก้ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้และที่สำคัญไปกว่านั้นในนี้เนี่ยมีการจดสิทธิบัตรของถ้วยน้ำแข็งใสถ้วยตัวนั้นเนี่ยคือตัวที่เขาไปจดว่าเขาเป็นคนสร้างสรรเองเนี่ยตัวนี้แหละเนี่ยแหละตัวนี้แหละแล้วถ้วยตัวนี้น่ะมันก็จะไปสอดคล้องกับร้านที่ขายปังชาตั้งใจชงตั้งใจชงที่หาดใหญ่ที่ใช้ตัวคล้ายๆกันแบบนี้แต่กันนั้นเลยทางร้านก็บอกว่ามันเหมือนกันเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากปังชาแม้ทางร้านที่หาดใหญ่บอกหนูซื้อมาเป็น10ปีแล้วพี่หนูซื้อมาเป็น10ปีหนูซื้อมาหนูใช้ก่อนร้านพี่เปิดอีกแต่เราโชคดีครับพี่หมวยวันนั้นเนี่ยปีเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพย์สินทางปัญญามาด้วยเขาก็เลยอธิบายเลยว่าอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่ดูแล้วนะคะเอาแค่ข้างบนนะคะไม่เหมือนค่ะเอาแค่ข้างบนนะคะไม่เหมือนค่ะคำว่าเหมือนคำว่าละเมิดสิทธิบัตรต้องก๊อปเกรด Aต้องเหมือนแบบ4มุมวัสดุก็ต้องเหมือนเป็นทองเหลืองเหมือนนั่นแหละนั่นแหละครับคือคำว่าสิทธิบัตรแต่ถ้าเกิดว่าเหมือนแต่เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายอันนี้ต้องมาว่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการดัดแปลงนิดหน่อยเช่นความสูงไม่เท่ากันส่วนเว้าไม่เท่ากันมันก็ถือว่าเป็นอันใหม่แล้วนะอันเนี้ยนะถ้าสมมุติว่าเนี่ย2อันเทียบกันน่ะจะได้เห็นโอ้โหดูข้างหน้าอ่ะคุณผู้ชมอ่ะเหมือนมั้ยเหมือนมั้ย3เหลี่ยมกับ4เหลี่ยมค่ะอ่ะเหมือนไหมถ้าเราเนี่ยนะเป็นตำรวจจะต้องไปยึดของที่เขาละเมิดสิทธิ์เรานะถ้าเราเจอว่าไม่เหมือนนี่เราไม่ยึดเลยนะ มันต้องก๊อปเกรด A มันต้องก๊อปเกรด A เพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามครับทางออกของเรื่องนี้นะครับตอนจบเนี่ยเขาก็ขอโทษขอโพยกันนะครับแต่ผมก็ดูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะจบจริงไหมเพราะว่าส่วนนึงเนี่ยทางฝ่ายนึงเขาเข้าใจว่าเขามีสิทธิ์เรียกได้แต่กรมทรัพย์สินทางปัญญาที่นั่งอยู่ตรงนี้นะค่ะคุณไม่มีสิทธิ์เรียกคุณทักษอนคุณทักษอนบอกคุณไม่มีสิทธิ์เรียกนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราคนไทยทั้งหลายทั้งทั่วโลกสบายใจได้ปังชาเนี่ยจะกินตรงไหนจะทำอะไรที่สำคัญเมนูอาหารเนี่ยจะเป็นของคาวของหวานไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ได้ถ้าคุณได้สูตรไปแล้วคุณทำได้เลยค่ะหมวยถามเป็นความรู้อีกนิดนึงค่ะอย่างโหนกระแสแต่เช้าอะค่ะครับถ้าหมวยเอาโหนกระแสไปอย่างเดียวหมวยก็ไม่ผิดถูกไหมคะไม่ผิดถ้าหมวยเอาแต่เช้าไปแล้วฟอนต์คล้ายๆแบบนี้ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดจะผิดก็คือต้องเอาโหนกระแสแต่เช้าแล้วเป็นโหนสีน้ำเงินฟอนต์นี้แล้วก็ฟอนต์นี้ไปเอาไปทั้งหมดแบบนี้ผิดใช่ผิดอ่าเห็นไหมฮะดูไม่ยากเลยค่ะอ่าก็เป็นความรู้ช่วงหน้ามาเรื่องสาวๆชาวบ้านครอบครัวหน่อยสิอยู่กัน3วันแล้วเลิกอ่ะแต่สุดท้ายกลับมาจูบปากกันน่ะอาหารบางอย่างต้องเข้าแล้วมั้งช่วงหน้าครับโหนกระแสแต่เช้าครับโหนกระแสแตกเช้าโหนกระแสแตก
มาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะมาถึงกระแสที่พี่โดนพูดถึงนะคะแต่งงานกันได้3วันเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยแต่เวลาคนเขาเกลียดกันเขาทุกข์กันเนี่ยนะครับมันจะแบบเธอไม่ดีอย่างนั้นเธอไม่ดีอย่างนี้ค่ะตอนที่เขาออกมาบอกว่าเมียเขาที่แต่งได้3วันเนี่ยแล้วเลิกเนี่ยนะครับโวยวายใหญ่เลยเฮ้ยบอกว่าเธอไปมีคนใหม่หรือเปล่าค่ะเธอไปอย่างนั้นอย่างนี้ไหมสุดท้ายพอมานั่งในรายการพี่หมวยพี่หนุ่มเป็นพ่อสื่อให้เขากลับมาดีกันอีกใช่แต่ว่ากว่าจะได้ดีกันเนี่ยกว่าจะได้ดีกันเนี่ยเราก็นั่งไล่ดูว่าเป็นยังไงตอนแรกนะเจอกันทางอินเทอร์เน็ตถ้าทาง Facebook กับวางง่ายๆรู้จักกัน3เดือน6เดือนมันนัดเจอกันแล้วก็โบ๊ะบะชอบกันชอบกันเสร็จปุ๊บก็ทำพิธีแต่งงานแต่งงานก็มีค่าสินสอดผู้หญิงก็เรียก 40,000 60,000 กับทอง2บาทฝ่ายชายไม่มีก็มีแค่ 40,000 อันนี้คือไปกราบตักกันนะเนาะอันนี้คือวันแต่งงานก็คือ20สิงหาคมนี่ๆมีทั้งนี้ด้วยนะคะบรรยากาศหวานชื่นปรากฏว่าแต่งไปได้แค่3วันนะคะทางฝ่ายหญิงมาบอกว่าหมดรักแล้วต้องการจะเลิกเดี๋ยวก่อนทั้งที่23สิงหาเป็นวันเกิดของฝ่ายหญิงแล้วฝ่ายชายค่ะคุณนิวก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ภรรยาด้วยการเป่าลูกโป่งเต็มห้องนอนเลยทำไมเลือกเป็นของขวัญเป่าลูกโป่งก็เพราะว่ามาจากลมหายใจของผมโอ้ยเป่าเป็นของขวัญนี่นี่นี่ภาพนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าก็ติดต่อเธอไม่ได้เธอไม่ได้กลับมาแล้วยังไงล่ะพอกลับมาก็มีปากเสียงกันแล้วก็บอกว่าจะเลิกอันนี้คือก่อนที่จะมาเจอพี่หนุ่มในโหนกระแสนะคะแล้วก็ถึงขนาดไปที่สภ.เลยค่ะทางคุณนิวอนิรุธใช่ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.ท่าม่วงที่อำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนี่ค่ะแล้วก็มาออกรายการปรากฏว่าในรายการทางฝ่ายหญิงมาด้วยเอ้าฝ่ายหญิงมาด้วยตีกันไหมตีกันไหมคือตอนแรกเนี่ยฝ่ายชายนั่งอยู่หน้าห้องนะคะคือนั่งหลังพิงแล้วก็ตาลอยคือเศร้ามากพี่หมวยเดินผ่านนี่น้ำตาตกเลยใช่หมวยยังถามทีมงานว่าหมวยจะช่วยให้กำลังใจเขายังไงบ้างปลอบใจยังไงได้บ้างให้มีกำลังใจอันนี้ก่อนเข้ารายการก่อนเข้ารายการพี่หมวยเดินผ่านยังน้ำตาซึมอ่ะใช่สงสารเห็นใจเห็นใจคือ3วันแล้วมาเจอแบบนี้ปรากฏว่าพอมาในรายการนี่นี่เห็นไหมสองหนุ่มนี่แบบจริงจังมากนะจดยิกบอกเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่มีทางออกให้อาดปากแล้วนะ คือทางฝ่ายหญิงอะค่ะก่อนที่จะดีกันเขาบอกว่าฝ่ายชายอะใช้ปืนขู่ด้วยมีการใช้ปืนขู่เขาด้วยอ้าวหรอขู่ยังไงให้แต่งกันเนี่ยไม่เหมือนกับขู่ว่าถ้าเกิดว่าออกจากบ้านไปหรือต้องการจะเลิกหรืออะไรเงี้ยค่ะ มีการเอาปืนขู่แต่ว่าฝ่ายชายก็บอกว่าเขาไม่มีปืนครับก็เนี่ยแหละค่ะก็ให้ข้อมูลกันคนละมุมคือตอนแรกมาเนี่ยไฟกันมากค่ะไฟเลยแหละแล้วก็ทางฝ่ายชายก็ตั้งคำถามด้วยวันเกิดแทนที่จะอยู่กับฉันเนี่ยเป็นสามีเธอไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นหรือเปล่าเพราะว่าในภาพเบิร์ธเดย์นี่นี่นี่ภาพนี่แหละครับที่ทำให้ผู้ชายเจ็บมากเออไปงานวันเกิดของใครเนี่ยทางฝ่ายหญิงก็บอกว่าเป็นเหมือนคนมีพระคุณคนมีพระคุณค่ะทำไมบอกเพื่อนไม่ได้นี่ไงผู้ใหญ่ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราเนี่ยเป็นสามีเพิ่งแต่งงานกันแล้วภรรยาเราไปโพสต์อย่างนี้เป็นเราเราก็เจ็บค่ะวันนั้นเจ็บจริงๆนะโอ้โหทางฝ่ายชายคุณนิวมันจุกอกไปหมดนะคะแล้วสุดท้ายทำไมมันหักมุมได้ล่ะพี่หมวยนั่นน่ะสิคะเราก็งงคุยกันไปคุยกันมาหมวยไม่คิดว่าจะได้เห็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยกอดกันนะคะไหนขอดูภาพคือหลังจบรายการนะคะพี่ต้องหนูโทรแต่เขาไม่รับเราจะให้เขาคุยกันเองก็น่ะอุ้ยอุ้ยดูอุ้ยอุ้ยเข่าสุดเลยเข่าสุดเลยรักมากโอ้ยนั่งป้าอย่าดมใหญ่เลยเนี่ยเห็นเขาก็รักของเขานะนี่ช็อตนี้ว่าซึ้งแล้วใช่ไหมคะพี่โดนอ้าวมีกว่านี้อีกเหรอมีซึ้งกว่านี้ค่ะยังไงฮะนี่นี่มีซึ้งกว่านี้ตอนที่ลงไปข้างล่างฮะจับมือกันกอดกันได้แล้วเนี่ยกินอาหารหมาเลยเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยตอนนี้มือสั่นโอ้โหยังไงเนี่ยตกลงดีกันใช่ไหมดีแล้วค่ะดีกันค่ะพ่อสื่อไงหอมแก้มแล้วหอมแก้มแล้ว
เลยติดต่อไม่ได้ทำอะไรมีสตินิดนึงนะเราเอาเวลาตอนเที่ยงครึ่งคืนมาพี่หนุ่มสัมภาษณ์ตั้งแต่เที่ยงครึ่งเอาเวลาตอนเที่ยงครึ่งคืนมานี่คือก่อนหน้านี้ค่ะทางคุณนิวเขาบอกว่าที่เขายอมแต่งงานด้วยเพราะว่าทางฝ่ายหญิงก็มาบอกว่าท้องเขาก็ดีใจว่าจะมีลูกนี่โอ้ยเธอตัวเองก็กลับไปดีกันแล้วอะแล้วพอวันที่เลิกก็บอกว่าแท้งไปตั้งนานแล้วแต่ที่ก่อนหน้านี้ไม่กล้าบอกทางฝ่ายชายก็เพราะว่าเนื่องจากกลัวว่าผู้ชายจะเสียใจแต่หลังจากวันนี้หลังจากจับมือค่ะทีมงานบอกว่าเขากลับไปเดี๋ยวเขาก็ไปทำลูกกันนั่นไง นั่นไง จำไว้นะครับเรื่องของผัวเมียเขาจะตีกันค่ะยังไงก็ตามถ้ามันไม่ได้ลงมือลงไม้อะไรกันเนี่ย เราเนี่ยคนดูภายนอกเนี่ยดูอยู่ห่างๆไม่งั้นเนี่ยเราจะได้กินอาหารแมวกันค่ะแน่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันหน่อยสิเรื่องของมะเร็งทิพย์ว่าเป็นยังไงเอ๊ะจ่ายไปยังไงก็รักษาไม่หายสักทีช่วงหน้าครับโหนกระแสแต่เช้าครับรับมาติดตามโหนกระแสแต่เช้าค่ะกระแสเรื่องของมะเร็งทิพย์ครับเป็นเรื่องความรักเหมือนกันค่ะวันนั้นพี่หนุ่มก่อนจัดรายการก็บอกว่าเอ๊ะหมวยวันนี้เราจะยังไงจะเหมือนกับคู่นั้นหรือเปล่าวันนั้นเนี่ยเอาเวลาคืนมาค่ะแล้วพอมาอันนี้พลิกเลยเว้ยเฮ้ยสุดจริงๆเชื่อไหมครับคุณผู้ชมว่าจะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มาบอกรักผู้ชายให้เขารักเขาหลงบังเอิญว่าเพื่อนคนนั้นอ่ะผมก็รู้จักที่โดนไปอ่ะเป็นวิศวกรด้วยนั่นแหละเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงทีเนี้ยเขาก็บอกเขาก็รักเขาก็เลยทุ่มเทไอ้เงินที่เก็บไว้จะดูแลแม่คือเรื่องที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีคู่มีอะไรพอมาเจอคนนี้แล้วมันใช่แต่พอคบไปคบมาเอ๊ะทำไมเธอเอาใบเสร็จมาให้ฉันแล้วมันแปลกๆคือฝ่ายหญิงบอกว่าตัวเองเป็นมะเร็งลำไส้แล้วก็เป็นมะเร็งปากมดลูกอุ้ยเยอะนะค่ะแล้วก็เหมือนส่งภาพให้กับทางคุณกิตซึ่งเป็นวิศวกรดูอะค่ะเนี่ยเขาจะไปแล้วนะอ้าวอีกฝ่ายนึงก็ถามบอกว่าจะไปเพราะอะไรทางนี้ก็บอกว่าเป็นมะเร็งมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการรักษาฝ่ายชายก็ทุ่มทุนนะคะจะไปฉายแสงจะไปรักษายังไงก็โอนเงินให้รวมๆทั้งหมดอะค่ะหมดไปถ้ารวมค่าบ้านที่ซื้อให้อีก7.8 ล้านนะคะก็รักอะครับเนี่ยค่ะรักอะครับไม่มีเหตุผลอย่างอื่นแต่ทางฝ่ายหญิงบอกว่าเขาก็เลือดออกเยอะจริงๆค่ะแต่สุดท้ายแล้วเงินที่บอกว่าจะเอาไปฉายแสงที่ทั้งละหลายหมื่นเป็นแสนเนี่ยค่ะซื้อบ้าน3 ล้านแล้วก็ทางฝ่ายชายทางคุณกิตอะค่ะไปกู้ธนาคารมาให้นะคะแล้วก็มีค่ารักษาที่ให้อีกรวมทั้งหมดก็คือ7.8 ล้านแล้วที่คุณกิตร้องไห้ตอนท้ายรายการโหนกระแสก็คือมันเป็นเงินที่เก็บไว้เพื่อจะรักษาแม่เพื่อเอาไว้ให้แม่ค่ะดูแลแม่เพราะว่าคุณกิตเขาอยู่กับแม่แล้วเขาไม่ได้มีคู่เขาก็จะเก็บเงินก้อนนี้เอาไว้ให้ทีนี้ปรากฏว่าพอโดนไปเยอะๆเข้าปุ๊บเนี่ยพอเงินหมดประโยคนึงที่ทำให้คุณกิตเนี่ยเขาตาสว่างเงินเธอหมดเธอก็ไปเอาเงินจากแม่มาสิโอ้ประโยคนี้แหละครับทำให้คุณกิตรู้สึกว่ามันไม่ใช่ค่ะเงินแม่ก็คือเงินแม่เพราะแม่แก่แล้วต้องรักษาตัวทีนี้มันก็เลยเกิดการตรวจสอบขึ้นมาตรวจสอบที่ว่าก็คือพอไปตรวจดูซิว่าใบเสร็จรักษาป่วยจริงไหมเพราะว่ามันจะเป็นไปได้เหรอไปตรวจปุ๊บแล้วมันก็มีอันนี้มาแล้วนี่นี่1,053,500 บาทแล้วสรุปสุดท้ายอะค่ะทางฝ่ายหญิงก็ออกมายอมรับว่าใบเสร็จเพื่อนเป็นคนปลอมใบเสร็จมาแล้วการรักษาของเขาเขาบอกไปรักษาแบบเหมือนไม่ได้เป็นแพทย์แผนปัจจุบันมันก็เลยทำให้มันไม่มีใบเสร็จอะไรแต่เขาหายเขาบอกเขาบอกว่ามะเร็งลำไส้เขาหายเพราะว่าเขาดีท็อกซ์ครับนั่นแหละครับ พี่หนุ่มก็เลยบอกว่าปกติเนี่ยเขาตรวจเขาจะต้องเอาท่อเอากล้องอะไรเนี่ยส่องเข้าทางทวารหนักใช่ค่ะไม่ใช่ว่าเอาข้อทางปากค่ะแต่เธอก็ยังเถียงอยู่นั่นแหละแต่สุดท้ายที่ยิ่งไปกว่านั้นคนรักมากคุณผู้ชมจำไว้เลยนะรักมากก็แค้นมากเขาไปตรวจสอบเลยว่าใบเสร็จแต่ละใบอะโรงพยาบาลอยู่ไหนตามยันโรงพยาบาลเลยหมอชื่ออะไรค่ารักษาเท่าไหร่จนกระทั่งสุดท้ายรู้ความจริงครับค่ะเธอไม่ได้มารักษาที่นี่เธ
ช่ค่ะแล้วเธอไปที่ไหนอ่ะเธอไปที่ไหนอ่ะแต่เธอบอกว่าเธอเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.แล้วก็จะยินดีชดใช้เงินก้อนนี้ให้กับทางคุณกิตมันได้อะค่ะอย่างแรกเลยวันนั้นเธอมานั่งเธอก็ยังบอกว่าก็ให้โดยเสน่หานี่แต่คุณกิตบอกถ้าเธอไม่บอกว่าเป็นมะเร็งฉันจะให้ไหม มีผลการตรวจว่าเป็นมะเร็งไหมเธอก็บอกว่าหมอวินิจฉัยแล้วว่าฉันเป็นมะเร็งแล้วผลการตรวจอยู่ไหนแล้ววันนั้นมีการถามคุณหมอที่เป็นหมอจริงๆด้วยนะหมอจริงๆเขาก็บอกว่ามันต้องเอาชิ้นเนื้อไปตรวจค่ะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจใบแลบอยู่ไหนไม่ต้องมีใบแลบแล้วค่ะหมอบอกเป็นแน่ๆค่ะใบแลบอยู่ไหนเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่หมวยทางการแพทย์นะคุณผู้ชมบางครั้งใบแลบเนี่ยบางทีต้องตรวจซ้ำอ่ะว่าชัวร์หรือเปล่าค่ะเพราะงั้นเนี่ยการจะเป็นมะเร็งมันไม่ได้เป็นง่ายมันไม่ได้เป็นง่ายนอกจากปัญหาเรื่องสุขภาพทางคุณกิตก็บอกว่าทางฝ่ายหญิงก็ยังโกหกเรื่องของครอบครัวยังไงคือก่อนหน้านี้เนี่ยเธอแต่งงานมีสามีแล้วก็มีลูก2คนแต่เธอก็โกหกว่าเด็ก2คนเนี่ยคือหลานจนสุดท้ายคุณกิตก็เช็คก็คือไปคุยกับอดีตสามีของเธอโอ้โหแล้วก็ถึงรู้ว่าเธอเองก็ผ่านการแต่งงานมาแล้วแล้วก็มีลูกซึ่งคุณกิตบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยเขารับได้ถ้าเกิดว่าจะคบกับผู้หญิงที่เป็นม่ายหรือผ่านการแต่งงานแต่ว่าทำไมถึงต้องมาโกหกแล้วก็ยังบอกให้เด็กโกหกทางคุณกิตว่าเป็นหลานเหตุการณ์แบบนี้ผมเจอบ่อยนะเวลามีคนมาปรึกษาเจอบ่อยๆบางทีจะไม่ยอมบอกง่ายๆแต่เหตุผลหนึ่งก็เขาก็ถามนะวันนั้นนะพิธีกรก็ถามว่าทำไมถึงไม่บอกเขาเขากลัวว่าถ้าหนูบอกว่าหนูมีลูกแล้วเดี๋ยวผู้ชายเขาจะทิ้งหนูเพราะว่าหนูไปดูดวงมาว่าหนูกำลังจะมีบุคคลที่เข้ามาแล้วเป็นคู่ชีวิตและสามารถอุปถัมภ์หนูได้กี่ล้านนะ7.8 ล้านไปดูดวงมา7.8 ล้านแต่สุดท้ายครับพี่หมวยการกระทำที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับทางฝ่ายคุณกิตเขาไปดำเนินคดีเรื่องของใช้เอกสารปลอมเอกสารช่อโกงนำเข้าข้อมูลเท็จต่างกรรมต่างวาระคดียาวนะครับคดีนี้ได้เงินเขาไปถ้าไปหลอกเขานะครับจบไม่สวยสักรายและอันเนี้ยไม่มีกลับไปดีด้วยค่ะเพราะว่าไปเล่นถึงครอบครัวของแม่เขาอะอันนั้นที่เขากระทบที่สุดค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน่อยสิเห็นว่าลุงตู่ลากันแล้วเหรอโบกมือลาทำเนียบรัฐบาลค่ะเขาทำงานวันสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วก็จะเป็นบรรยากาศที่ลุงตู่อำลาสื่อสารมวลชนค่ะนักข่าวที่ทำข่าวอยู่กับลุงตู่มาแล้วก็อำลาทีมงานของทำเนียบด้วยนะคะบรรยากาศเป็นแบบนี้ค่ะก็มีการร้องเพลงให้นะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าตอนที่ขึ้นรถอะค่ะลุงตู่น้ำตารื้นขึ้นมาอ่ะทิ้งภาพนี้ไว้นะคะหมดเวลาของโหนกระแสแต่เช้าค่ะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะกับทนายรณรงค์และหมวยโหนกระแสแต่เช้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ